สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาต่อกันที่รถไฟทางคู่สายใต้เป็นคลิปที่3ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสถานีเพชรบุรีนะครับไปจนถึงสถานีหัวหินแล้วก็จะพาไปดูสถานีหัวหินแห่งใหม่ด้วยยังไงเพื่อนๆก็ตามกันมานะครับบางท่านก็อาจจะมาชมเกี่ยวกับทางรถไฟที่เขากำลังก่อสร้างเป็นทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับนครปฐมชุมพรหรือมานั่งรถเล่นเป็นเพื่อนผมนั่งดูวิวริมหน้าต่างดูท้องทุ่งดูน้ำที่อยู่ในบึงนะครับหรือว่าในบ่อช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนบรรยากาศก็สวยงามนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีเพชรบุรีนะครับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงสถานีเพชรบุรีไปเลยตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาเท่าที่ดูนะครับมีการทำลิฟต์โดยสารด้วยสถานีต่างๆนะครับอาคารต่างๆก็มีความใหญ่โตขึ้นนะครับขอบเขตการก่อสร้างของผู้รับเหมานะก็มีการทำทางรถไฟนะครับทางคู่แล้วก็มีการกั้นเขตทางรถไฟมีการทำสะพานกลับรูปเกือกม้านะครับสะพานข้ามต่างๆแล้วก็เป็นสะพานรถไฟข้ามทางระบายน้ำก็ทำหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการทำรถไฟทางคู่นะครับแล้วก็มีส่วนอื่นที่ต้องทำด้วยโดยจะเป็นสะพานกลับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยก็มีการก่อสร้างด้วยก็จะเห็นนะครับตามทางไปเรื่อยๆนะก็จะมีการก่อสร้างอาจจะเป็นสะพานกับรถหรือว่าสะพานข้ามทางระบายน้ำนะครับรถไฟทางคู่สายใต้ในช่วงสถานีเพชรบุรีนะครับไปจนถึงสถานีหัวหินก็อยู่ในสัญญาที่2ซึ่งในสัญญาที่2ก็จะเป็นช่วงหนองปลาไหลไปจนถึงหัวหินเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศที่อาจจะครึ้มๆหน่อยนะครับครึ้มๆแล้วก็ผสมกับแดดแต่ช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวอีกไม่นานก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมช่วงนี้ก็จะมีมรสุมมีฝนตกอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้เรียกว่าตกกระหน่ำเรียกความเย็นก่อนที่ความเย็นจะเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีตามมาด้วยน้ำท่วมตอนนี้ผมมาถึงสถานีเขาทะโมนชื่อก็ฟังดูแปลกๆนะครับสำหรับผมนะเขาทะโมนเนี่ยผมก็ไปนึกถึงนะครับนึกถึงไอ้เจ้าลิงทะโมนลิงทะโมนหรือว่าหมายถึงเด็กที่ซนๆนะไอ้เจ้าเด็กคนนี้ซนอย่างกะลิงทะโมนนะครับประมาณเนี้ยคือได้ยินมาตั้งแต่ผมเล็กๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขามักจะพูดนะเวลาเราซนมากๆเนี่ยเขาจะบอกว่าซนเหมือนลิงทะโมนซึ่งผมก็งงนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไอ้เจ้าลิงทะโมนมันหน้าเหมือนลิงที่ผมเห็นตามสวนสัตว์หรือว่ามันหน้าคล้ายๆผมเขาถึงมาว่าผมว่าซนเหมือนลิงทะโมน
ทางรถไฟเนี่ยที่ผมเดินทางมาบางครั้งเขาก็จะวิ่งเข้าไปใช้ในเส้นทางที่สร้างใหม่แล้วก็บางช่วงเขาก็วิ่งกลับมาใช้ทางเดิมในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับก็มีทั้งสร้างทางใหม่นะแล้วก็ทางเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยนะครับทางเก่าเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับอาจจะเอาหินมาใส่บ้างแล้วก็ส่วนไหนที่ดูรางมันอาจจะชำรุดนะครับก็มีการซ่อมแซมตรงนี้ก็เป็นส่วนในห้องโดยสารรถที่ผมนั่งมาเป็นรถที่ดูเรียบง่ายแล้วก็หรูหรานะครับด้วยเบาะสีน้ำเงินนะเบาะสีน้ำเงินเป็นเบาะที่สวยงามมากเลยครับทำไมการรถไฟไม่ทำเบาะสีแดงผมเห็นการรถไฟก็มักจะเป็นสีแดงนะครับตราสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าเบาะรถไฟทำไมเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ผมก็ไม่น่าไปยุ่งกับเขานะก็เป็นเรื่องของการรถไฟเขานะครับก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มองไปก็เห็นท้องฟ้าแล้วก็ทุ่งนามีต้นตาลบรรยากาศริมทางรถไฟเนี่ยเวลาเราเดินทางในช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็ชอบนะมันก็ดูมืดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมมาหลงอยู่เนี่ยผมก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกี่ปีผ่านไปเนี่ยบรรยากาศริมทางรถไฟเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เหมือนรถยนต์นะรถยนต์เนี่ยพอสร้างถนนไม่นานนะครับความเจริญต่างๆตึกแถวคอนโดทาวน์เฮาส์ก็มาจับจองกันเต็มไปหมดผมเดินทางด้วยขบวนรถไฟที่261นะครับออกจากสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงในเวลา 9:20 น.รถไฟขบวน261ที่ผมเดินทางอยู่นี่เขาก็จะวิ่งจากสถานีหัวลำโพงไปหัวหินไปถึงหัวหินในเวลา 14:15 น.นะครับแล้วก็จะทำขบวนกลับเลยเป็นขบวน262วิ่งจากหัวหินไปสถานีกรุงเทพก็จะพักอยู่ประมาณ15 นาทีนะครับพอเวลา14:30 น.เขาก็จะวิ่งย้อนกลับเลยนะครับวิ่งย้อนกลับเป็นขบวน262แล้วก็เข้ากรุงเทพแต่ตามกำหนดการนะครับก็จะอยู่ประมาณ20:20 น.นะครับที่จะถึงสถานีหัวลำโพงสำหรับกำหนดเปิดใช้นะครับรถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเปิดในช่วงประมาณปี2565นะครับแต่ดูแล้วคงต้องเลื่อนไปนะครับคงต้องเลื่อนไปอันนี้ก็ออกมาใหม่อีกนะครับว่าคาดจะแล้วเสร็จในปี2566ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลื่อนไปเรื่อยนะครับเลื่อนกันตั้งแต่ปี2564นะครับมาเป็น2565ก็มาเจอโควิดยาวๆอีกก็เลื่อนไปอีกนะครับเป็นปี2566ก็ขอให้ไม่เลื่อนอีกนะครับเอา2566แล้วกันตอนนี้มาถึงสถานีหนองไม้เหลือง
จะเห็นนะครับตลอดทางก็จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ก็ดูจริงๆก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับคงเอกลักษณ์เพราะว่าตรงนี้ก็ถือเป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับการคงเอกลักษณ์ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีชาวต่างชาติอะไรเข้ามาก็จะเห็นนะครับเป็นวัฒนธรรมตรงนี้นะครับวัฒนธรรมนี่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจถ้าเกิดว่าไปเหมือนกันหมดนะครับหรือเหมือนเขามันก็ดูธรรมดาธรรมดาก็ไม่เกิดความน่าสนใจเอาสิ่งบางอย่างก็เลยต้องคงซึ่งเอกลักษณ์ไว้ตรงนี้เป็นทุ่งนาเลยนะครับเป็นทุ่งนาโอ้กว้างใหญ่มองไปได้ไกลเลยตรงนี้นะครับผู้โดยสารก็ลงไปบ้างนะครับลงไปแถวสถานีนครปฐมบ้างสถานีเพชรบุรีบ้างเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้วิ่งยาวนะครับวิ่งอยู่หัวหินในคลิปนี้ก็เป็นสุดสายของเขาแหละทำให้ในช่วงนี้ก็จะมีผู้โดยสารไม่มากแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปลงสถานีหัวหินตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีหนองจอกสถานีเล็กๆนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีที่โอ้โหก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับเพราะมีอาคารถูกสร้างขึ้นมาเปลี่ยนใหม่จากอาคารไม้ก็เป็นอาคารที่เป็นคอนกรีตคลิปนี้ผมเดินทางมาจากนครปฐมหัวหินก็มาเจอน้องท่านหนึ่งอยู่บนรถไฟอยู่บนรถไฟนะครับเขาก็เดินถ่ายภาพไปเดินถ่ายภาพมานะเดินเข้าตรงห้องโดยสารที่ผมอยู่นะแล้วก็อยู่ด้านหลังบ้างในจังหวะที่เขาจะลงจากขบวนรถไฟน่าจะเป็นสถานีเพชรบุรีนะครับก็มาทักผมนะแล้วก็บอกว่าเขามาจากช่องอะไรสักอย่างนะแต่ว่าเขามาถามว่าผมใช่ช่อง VNPB เรื่องเล่าหรือเปล่านะครับผมก็ยักหน้าคือบางทีฟังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะรถมันวิ่งนะครับรถไฟมันวิ่งจะมีเสียงดังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเขาก็
ใส่แมสด้วยผมก็ใส่นะแล้วจังหวะที่กำลังทำงานอยู่นะครับในช่วงนั้นผมกำลังถ่ายอยู่ก็ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเสร็จแล้วก็จะเดินไปทักนะครับพอผมเดินกลับไปที่ตู้รถไฟก็เป็นอันวันน้องคนนี้ก็เขาลงไปแล้วนะครับเขาลงไปแล้วผมก็มองอยู่นะก็มีแต่เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ลงไปก็คงเป็นจังหวะที่เขามาทักผมในช่วงที่เขากำลังจะลงแล้วก็คือไปทักไม่ทันนะครับไปทักไม่ทันพอดีเขาลงไปก่อนก็มีหลายจุดนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่มองดูแล้วก็เสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์เลยมีการวางรางลงหินเรียบร้อยก็มาถึงสถานีหนองศาลาดูเปลี่ยนเลยนะครับกับอาคารเดิมเนี่ยดูสภาพนะครับโอ้โหสภาพมันยังแตกต่างเหลือเกินนะครับดูการรถไฟเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงมานานเลยนะครับไม่ได้ปรับปรุงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรางต่างๆแล้วก็สถานีนะครับดูทรุดโทรมมากเลยคนละอย่างเลยอันเก่านี่ผุเรียกว่าผุพังปลวกกินไปเยอะเลยก็ปรับปรุงนะครับได้เวลาก็ปรับปรุงให้มันสวยงามกันไปเลยลงทุนกันครั้งหนึ่งก็อยู่กันไป40-50ปีแล้วครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่นะครับเขาแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5สัญญานะเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังทีละสัญญาเลยในสัญญาที่1ก็จะเป็นช่วงนครปฐมหนองปลาไหลนะครับตรงนี้ก็ระยะทาง93กิโลเมตรในสัญญาที่2ก็จะต่อเป็นช่วงหนองปลาไหลไปหัวหินระยะทาง76กิโลเมตรในสัญญาที่3หัวหินถึงประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรในสัญญาที่4ประจวบคีรีขันธ์ถึงบางสะพานน้อยระยะทาง88กิโลเมตรและในสัญญาที่5บางสะพานน้อยถึงชุมพรระยะทาง79กิโลเมตรล่าสุดนะครับคาดว่าจะเปิดบริการได้ในปี2566การก่อสร้างเส้นทางยาวๆนะครับตรงนี้ก็ความยาวทั้งหมดก็420กิโลปัญหามีเยอะแน่นอนนะครับปัญหามีเยอะแน่นอนอย่างน้อยๆเนี่ยที่ดินที่ไปเวรที่เวรคืนเนี่ยระยะถึง 3-400 กิโลเมตรเนี่ยมันไกลมากนะครับมันจะต้องมีปัญหาเพราะขนาดรถไฟฟ้าเนี่ยของเราเนี่ยวิ่งลงชานเมืองไปหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นรอบนอกระยะทาง20-30กิโลนี่ยังปวดหัวเรื่องการเวรที่กันเป็นปีนะครับมีผู้ลุกล้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยปี2ปีนะในการรถไฟเนี่ยที่ดินเนี่ยทุกที่เนี่ยเขาก็มีเจ้าของนะครับบางเจ้าเขาก็ไม่พอใจในการได้รับค่าชดเชยพูดง่ายๆนะเขาก็
ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับเขาก็มีสิทธิ์จะทักท้วงบางครั้งก็อาจทำให้การก่อสร้างเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็ยืดยาวกันออกไปการก่อสร้างต่างๆนะครับก็มีอุปสรรคหลายอย่างอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสเลยล่าสุดนี่ก็เป็นไข้หวัดโควิดนะครับที่มีการปิดแคมป์บ้างมีการหยุดพักคนงานเหลือน้อยคนงานแทบไม่มีเลยครับบางจุดส่วนมากคนงานก็เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้างมาทำรถไฟทำสะพานต่างๆเนี่ยพอคนงานมีน้อยนะครับงานมันก็วิ่งช้าผู้รับเหมาเขาก็เดือดร้อนนะครับเรื่องการหาคนงานมาก่อสร้างงานหลายจุดนะครับก็เลยล่าช้าออกไปผมเห็นมีลิฟต์โดยสาร2ตัวเลยตรงนี้วางคู่เลยนะครับวางคู่กันเลยมาเจอรถไฟอีก1ขบวนนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีชะอำรถไฟนี่ก็เป็นรถไฟที่มาจากหลังสวนสถานีธนบุรีหลังสวนสถานีธนบุรีมีท่านใดไม่ทราบไม่รู้จักสถานีธนบุรีไหมครับอยู่แถวๆโรงพยาบาลศิริราชสถานีธนบุรีก็อยู่แถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับตรงนั้นก็มีโรงซ่อมรถจักรมีช่างที่ฝีมือดีๆนะครับรถจักรไอ้น้ำก็ประจำการอยู่ตรงนั้นนะครับมีช่างฝีมือดีอยู่ที่สถานีธนบุรีนะครับก็เดินทางออกจากสถานีชะอำนะครับผมมองๆดูรู้สึกผมเดินทางมาจากฟ้าที่ดูใสแล้วก็สีครามนะครับเริ่มจะมีเมฆหนาขึ้นบ่งบอกให้รู้ว่าฝนเริ่มมาแล้วก็ต้องผ่านไปเลยนะครับไม่จอดนะขบวน261ไม่จอดนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีห้วยทรายเหนือ
็ผ่านสถานีห้วยไซใต้นะครับก็ผ่านไปรถไฟขบวน261ไม่ได้จอดนะครับก็คงตียาวไปเลยนะครับไปถึงสถานีหัวหินก็แจ้งบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับสมาชิกที่รับชมช่อง VNP มีเรื่องเล่านะครับก็มีเพื่อนหลายท่านนะก็ชมคลิปที่ผมไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนนะครับก็มารวมตัวกันนะแต่ละคนนี่ก็อยู่ก็จะกระจายกันนะครับมีเพื่อนผมบ้างนะแล้วก็มีพี่ชายผมเขาก็เล่นคีย์บอร์ดอยู่นะส่วนผมเล่นกีตาร์ก็มีบางคนยังเล่นดนตรีอยู่นะตัวผมนี่ก็เลิกไปนะครับเลิกไปนานเลยผมไม่ได้เล่นดนตรีแล้วนะครับไปทำอาชีพค้าขายบ้างอะไรบ้างนะก็มีขอเพลงเข้ามานะครับเพลงเข้ามาก็เป็นที่ทราบกันอยู่ส่วนใหญ่ก็สมาชิกก็จะอายุมากๆนะครับเป็นสไตล์ CCR แกนฟังอย่างเงี้ยโอ้โหเพลงแนวนี้บอกจริงว่าคนที่ฟังในรุ่นพี่ผมอีกนะคืออายุ60อัพนะครับ CCR นี่60อัพแล้วโอ้โหผมยัง 7-8 ขวบนะ 7-8 ขวบก็นั่งมองรุ่นพี่เขาเล่นกีตาร์รุ่นพี่เนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณอาจจะ67นะ65อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะดีกีตาร์เราก็มองอยู่นะครับผมก็ตัวเล็กๆนะ7ขวบ8ขวบยังไม่ได้เล่นดนตรีนะครับมาหัดเล่นดนตรีตอนอายุประมาณ14ซื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งผมกับพี่ชายก็มองแต่กีตาร์ดีไม่เป็นนะดีกีตาร์ไม่เป็นนะครับยังไงเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะครับยังไงจะเล่นให้ฟังสำหรับเพลงที่ขอกันมายังไงก็จะมีเพลงไหนลงนะครับก็ฝากรับชมด้วยเดี๋ยวผมจะไว้ใต้คลิปนี่แหละติดตามกันด้วยนะครับอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นกันปกติถ้าอยู่ใน VP มีเรื่องเล่าเนี่ยผมก็จะไม่ไปบังหน้ากล้องนะครับถ้าเกิดว่าจะอยู่ในอีกช่องหนึ่งที่ผมเล่นดนตรีเนี่ยก็ผมก็จะโผล่หน้ามาตลอดตอนนี้ก็มาถึงทางยกระดับนะครับด้านขวามือก็เป็นทางยกระดับในช่วงหัวหินเขาก็จะทำเป็นทางยกระดับข้ามไปเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตที่มีการท่องเที่ยวนะครับมีรถวิ่งไปวิ่งมาผมมองดูแล้วอันตรายด้วยไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ทำเป็นยกระดับแบบนี้ดีแล้วนะครับรถจะได้วิ่งลอดไปเลยรถไฟก็วิ่งไปด้านหน้ามองไกลๆนะครับก็เป็นสถานีใหม่ของสถานีหัวหินนะครับก็เป็นสถานีแบบยกระดับขึ้นไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีหัวหินแห่งใหม่แต่ถ้าอาจจะมองทำไมนะโครงสร้างเป็นแดงๆนะครับเป็นสีแดงๆนะมันทำไมจะเป็นสีแดงนะครับปกติก็จะเห็นเป็นไอ้เหล็กดำๆเทาๆว่าทำไมอันนี้เป็นสีแดงๆก็เป็นสถานีหัวหินนะครับก็มีความอลังการนั่นเรียกว่างานก่อสร้างที่ผสมผสานนะครับสถานีปัตยกรรมเก่าคือเขาจะคงเอกลักษณ์นะครับให้ดูมีเสน่ห์ไงมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตรงนี้นะครับไม่ได้สร้างเพื่อให้เป็นสถานียกระดับเหมือนทั่วๆไปนะ
คือต้องสร้างให้ดูมีเอกลักษณ์แล้วให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเห็นความงดงามความสวยงามแล้วต้องไม่ขัดกับสถานีเก่าที่ตั้งอยู่ด้วยนะครับเพื่อมองพอถ่ายภาพเนี่ยหรือว่าปรับซ้ายปรับขวามาทางสถานีเก่าและใหม่เนี่ยให้ดูกลมกลืนกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยจึงออกแบบให้เขาเรียกว่านำเอกลักษณ์ความสวยงามสถานีเดิมนะครับมาไว้ในสถานีหัวหินแห่งใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีหัวหินที่เปิดใช้อยู่นะครับหรือว่าต่อไปก็เรียกว่าสถานีหัวหินเก่าก็นำมาฝากกันนะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรนะครับคลิปนี้ก็เป็นช่วงสถานีเพชรบุรีมาสถานีหัวหินขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ